ด้ชิดเพียงลมหายใจแค่ได้ใช้เวลาร่วมกันแค่เพียงเท่านั้นแต่มันเกินห้ามใจที่ค้างในความรู้สึกว่าลึกๆเธอคิดอะไรรักเธอเท่าไรแต่ไม่เคยพูดกันอะไรที่อยู่ในใจก็เก็บเอาไว้มันมีความสุขเท่านี้ก็ดีมากมายเธอจะมีใจหรือเปล่าเธอเคยมองมาที่ฉันหรือเปล่าที่เราเป็นอยู่นั้นคืออะไรเธอจะมีใจหรือเปล่ามันคือความจริงที่ฉันอยากรู้ติดอยู่ในใจแต่ไม่อยากถามกลัวว่าเธอเปลี่ยนไปใจหรือเปล่ามันคือความจริงที่ฉันอยากรู้ติดอยู่ในใจแต่ไม่อยากถามกลัวรับมันไม่ไหวมิวสิกร้ายกาจจริงสวัสดีครับ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 พบกันแล้วกับการมิวสิกอาร์มของเจมิสิกอาร์มจ้ะผมกายมิวสิกอาร์มครับผมครับผมวันนี้ครับผมมากับพี่ไก่ก็จะมาพร้อมกับเรื่องของอะไรที่มันโปร่งๆโปร่งๆโล่งๆสบายผมเป็นคนโปร่งอยู่แล้วโปร่งใสโปร่งใสไม่ทุจริตไม่ใช่เป็นคนดีใช่ครับผมมาเพราะว่าผมเป็นคนอันนั้นไงกฎระเบียบกฎระเบียบแต่ว่าวันนี้เรามาเรื่องโปร่งๆก็คือเรามาพร้อมกับแอมโปร่งครับแอมกีตาร์โปร่งใช่นะฮะแอมกีตาร์โปร่งมันจะไม่เหมือนแอมกีตาร์ไฟฟ้าเด้อครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันมาพร้อมกับรูไมค์ด้วยจ้าก็คือพูดง่ายเลยคือแอมกีตาร์โปร่งเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยจะสามารถเสียบกีตาร์เล่นได้แล้วก็สามารถเสียบไมค์ร้องเพลงได้ด้วยนั่นแหละนั่นคือใจความสำคัญของกีตาร์โปร่งแล้ววันนี้เรามาพร้อมกับกาดอน A20 และ A40 ครับนะครับผมก็คือมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ครับผมอยู่ที่ก็จะต่างกันที่วัตต์ใช่ครับครับผมและที่สำคัญผมบอกไว้เลยว่า2รุ่นนี้ชาร์จแบตได้ด้วยนี่คือเป็นจุดขายของเขาเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันสุดยอดครับผมมาเรามาเข้าเรื่องสเปคกันดีกว่าครับได้เลยครับอาจารย์เริ่มเลยครับสเปคคร่าวๆเลยเนี่ยก็คือตัวเล็กตัวนี้เนี่ยกาดอน A20 ตัวนี้จะเป็น20 วัตต์ส่วนตัวนี้ A40 ก็จะเป็น40 วัตต์ครับผมลดทอนกันไปครึ่งหนึ่งจ้ะทีนี้เรามาดูหน้าตากันบ้างหน้าตามันก็จะออกทางคล้ายๆกันครับแต่จะไม่เหมือนซะทีเดียวครับผมครับผมเอาฟังก์ชันหลักๆของมันเลยก็จะมีอย่างตัวของผมก่อนดีกว่าฟังคุยไปฟังๆไปของอาจารย์20วัตต์ตัว A20 นะครับตัวนี้มาพร้อมกับรูไมค์แล้วก็มีตัวปรับวอลลุ่มของไมค์ครับผมตัวปรับโทนของตัวไมค์ครับแล้วก็มีรูกีตาร์ครับผมแล้วก็มีวอลลุ่มของตัวกีตาร์ครับแล้วก็มีโทนของกีตาร์แล้วก็มีเป็นรีเวิร์บรีเวิร์บรวมระหว่างกีตาร์กับไมค์ก็คือเปิดรีเวิร์บนี่ใช้ร่วมกันเลยร่วมกันเลยครับให้มันเขารู้สึกเสมือนว่าเป็นห้องเดียวกันครับผมแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นมาสเตอร์ก็คือทั้งหมดรวมกันเป็นวอลลุ่มครับผมส่วนด้านบนตรงนี้ก็จะมีสามารถใส่ SD card ได้อือฮึพวกเมมจากด้านนอกเมมกล้องเมมกล้องอยากจะเปิดเพลงคือมันไม่ใช่แค่ว่าเราจะเล่นนั่นอย่างเดียวเล่นกีตาร์อย่างเดียวฟังเพลงก็ได้เหมือนกันฟังเพลงก็ได้หรือว่าเปิด backing track ได้เข้ามาแล้วก็ซ้อมได้และที่สำคัญก็คือเสียบ USB ได้ด้วยใช่นะครับครับผมแล้วก็ถัดมาก็เป็น DI out DI out ตัวนี้หน้าที่ของมันก็คือเวลาเราจะเรคคอร์ดเราไม่มีไมค์จับหน้าตู้เรา DI เอาไปเลยออกไปที่เสาการ์ดได้เลยไปที่เสาการ์ดได้เลยส่วนอีกฝั่งนึงด้านนี้ก็คือเป็นโฮโฟนโฟนนี่คือใส่หูฟังเอาไว้ฟังเพลงครับซ้อมคนเดียวได้แล้วก็มีอะไรครับอาจารย์หมดครับก็ประมาณอีกอย่างนึงลืมบอกไปตัวนี้สามารถเปิดบลูทูธได้ด้วยโอเคคือหลังจากที่เราเสียบ SD card USB แล้วครับแล้วถ้าไม่มีล่ะYouTube เปิดได้YouTube เปิดได้
บลูทูธได้เลยครับผมมาทางฝั่งของอาจารย์มากดีกว่าของผมเนี่ยก็คือลักษณะคล้ายๆกันนะครับอย่างแรกเลยของผม40วันเนี่ยที่สะดุดตาแตกต่างกับ20วันก็คือในเรื่องของวัสดุด้านนอกหนังหน้ามันหนังหน้าดูดีกว่ากันใช่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นแบบงานไม้งานเฟอร์นิเจอร์ครับจะดูหรูขึ้นมานิดนึงเออนะครับแล้วก็โลโก้จะติดอยู่ข้างหน้าเลยนี่นะครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องฟังก์ชันต่างๆเนี่ยคล้ายๆกันแต่ว่าจะมีเพิ่มมานิดหน่อยนะครับก็คือจะมีรูเสียบไมค์นะครับ มีวอลลุ่มสำหรับบังคับดังเบาของไมค์จ้าแล้วก็โทนนะครับก็คือแหลมทุ้มนะครับปรับได้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นอินพุตของกีตาร์ครับซึ่งจะแตกต่างกับ20วัตต์ตรงที่สามารถอินพุตได้2ช่องมีทั้งกีตาร์ไฮและกีตาร์โลสามารถเลือกช่องสัญญาณได้แบบว่าจะเป็นแบบโลหรือแบบไฮครับมาได้เลือกได้นะครั รบแล้วก็จะเป็นกีตาร์วอลลุ่มนะครับก็คือดังเบาของกีตาร์ตรงนี้เลยครับแล้วก็ EQ นะครับทั้ง3แบรนด์นะครับทุ้มกลางแหลมมีให้ครบนะฮะผมสรุปตรงนี้ครับนี่เลยเพราะว่าทางฝั่งของตัว A20 เนี่ยจะมีแค่โทนใช่สามารถปรับได้เป็นโทนแต่ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยจะมีเบสกลางแหลมมาให้ใช่ของในภาคกีตาร์นะครับมีเบสกลางแหลมมาให้จ้ะปรับค่อนข้างละเอียดเลยฮะแล้วก็ตัวนี้ก็คือคล้ายๆกันครับจะเป็นไมค์กีตาร์รีเวิร์บก็คือเปิดรีเวิร์บเพื่อใช้เสียงสะท้อนเสียงก้องๆร่วมกันนะครับจ้ะแล้วก็ตรงนี้เป็นมาสเตอร์วอลลุ่มครับ แค่นั้นเองแล้วก็ตรงนี้นะครับเล็กๆตรงเนี้ยก็คือจะเป็นช่องของออกนะครับออกเลยเหรอออกเลยฮะออกที่แบบว่าออกเหล็กอะออกเหล็กออกเหล็กก็คือใช้เชื่อมเหล็กได้ออกเหล็กออกเหล็กออกเหล็กไม่ใช่ออกอย่างอื่นครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับผมช่องออกคือเราสามารถเสียบจากโทรศัพท์เราหรือว่าเครื่องเล่นเพลงเข้ามาตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็ควบคุมดังเบาจากมือถือเรานะครับดูออกใช่ไหมออกครับผมแต่ว่ามันยังไม่พอมันยังไม่เพียงแค่เท่านั้นครับก็คือฟังก์ชันตรงนี้เหมือนกับของ20วัตต์ก็คือสามารถเสียบ SD card USB นะครับแล้วก็บลูทูธด้วยครับแล้วก็แถมยังสามารถที่จะเปิดหรือว่าเขาเรียกว่ากอขัดไปเน็กเพลงหรือว่าสต็อปหรือว่าเล่นครับจากฟังก์ชันตรงนี้ได้เลยครับผมนะครับแล้วก็มี DI out ครับเหมือนกันแล้วก็มีรูโฟนนะครับแล้วสวิตช์ปิดเปิดอยู่ด้านหลังแล้วก็ตัวนี้เสียบอะแดปเตอร์9โวลต์ชาร์จแบตในตัวได้ด้วยอ่ะผมลืมบอกไปว่าตัวนี้มีออกเหมือนกันนะจ๊ะมีเหมือนกันเออเมื่อกี้มองเห็นเมื่อกี้มันบึบมันบังอยู่ตรงนี้ปุ่มมันบังเออครับผมโอเคครับประมาณนี้ผมถามอาจารย์ก่อนอาจารย์ไก่ว่าเนี่ยหน้าตามันเฮ้ยสีสันสวยงามเป็นไงบ้างผมว่ามันเป็นแว็บแรกที่เห็นนะเฮ้ยผมว่ามันน่ารักดีแว็บแรกติ๊งแรกผมคิดว่าเฮ้ยมันต้องชาร์จแบตได้เพราะว่าอะไรที่มันเป็นเล็กๆเนี่ย มันต้องถูกดีไซน์มาเพื่อให้เราเคลื่อนย้ายพกพาไปที่อื่นได้สะดวกครับแล้วก็จริงครับตัวนี้สามารถชาร์จแบตได้ด้วยนะครับชาร์จครั้งนึงเนี่ยมันอยู่ได้หลายชั่วโมงเลยครับผมคือเราสามารถที่จะชาร์จแล้วก็ออกไปเล่นข้างนอกเล่นแบบนึกภาพบรรยากาศว่าเราจะไปเล่นกับเพื่อนข้างสนามหญ้าไปที่ไหนก็ได้ในที่ท่องเที่ยวครับนะครับพกตัวนี้ไปแล้วก็มีกีตาร์มีไมค์ก็เล่นได้เลยและสิ่งสำคัญครับตัว40วัตต์เนี่ยข้างๆเนี่ยเขาจะมีเป็นเหมือนกับรูสำหรับเสียบต่อกับขา PA ได้เนี่ยก็คือสามารถใช้เป็นมอนิเตอร์ส่วนตัวก็ได้สำหรับนักดนตรีคือที่เล่นบนเวทีแล้วใช้ตรงนี้เป็นมอนิเตอร์ส่วนตัวได้เช่นกันครับนะครับหรือว่าเล่นอยู่บ้านแล้วอยากจะวางตำแหน่งให้มันสูงหน่อยก็เสียบต่อขา PA ได้เทิร์นขึ้นมาหรือว่าใช้แบบกับในงานเล็กๆงานเปิดหมวกได้เช่นกันอยู่ที่จะเอาไปใช้พูดกันมามากเปลือน้ำลายไปฟังเสียงดีกว่าว่าแต่ละตัวเป็นไงบ้างเอางี้เอาไปตัวไหนก่อนดีเอาเป็นตัวนี้ก่อนแล้วกันตัวใหญ่ไปครับได้ใช้เวลาร่วมกันแค่เพียงเท่านั้นแต่มันเกินห้ามใจที่ค้างในความรู้สึกว่าลึกๆเธอคิดอะไรรักเธอเท่าไรแต่ไม่เคยพูดกันมาจานลองตรงนี้เป็นไงมั่งตัวเนี้ย
เอาตรงๆเลยว่ามันให้ความเป็นอะคูสติกได้ครบเลยครับนะครับแต่ถามว่ามันจะถึงขั้นแบบอลังการขนาดนั้นไหมอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่ว่าเนื้อเสียงทั้งไมค์และกีตาร์ของตัวเนี้ยเท่าที่ลองอ่ะสามารถใช้งานได้จริงๆเลยนะครับแล้วก็กำลังวัตต์ที่เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยใช่กำลังวัตต์ของเขาเหลือเฟือครับเปิดนิดเดียวนะแต่ว่าลั่นเลยแล้วก็รีเวิร์บที่เขาให้มาเนี่ยใช้งานได้ดีเลยทีเดียวรวมกันเป็นก้อนเดียวแล้วก็ปรับง่ายใช่เนื้อเสียงออกมาได้เต็มแน่นอนครับนะครับมาแล้วเรามาฟังตัวนี้กันบ้างดีกว่าอาจารย์ว่าตัวนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันดูครับไปไปครับเอาตรงๆครับคือทั้งสองตัวเนี้ยเนื้อเสียงคล้ายกันเลยคล้ายกันมากแต่ตัวเนี้ยจะให้เขาเรียกว่าอะไรให้เอาพุทธที่ค่อนข้างที่จะเบาลงมานิดนึงก็20 วัตต์แต่ถามว่าเหลือเฟือไม่สำหรับห้องขนาดไม่ใหญ่มากเหลือเฟือเอาไว้ซ้อมก็ได้ง่ายๆเลยคือเนื้อเสียงเหมือนกันต่างกันแค่กำลังวัตต์แล้วก็การปรับแต่งบางส่วนเท่านั้นเองครับผมอ่ะหลังจากที่ลองกันไปครับครับเสร็จสรรเรียบร้อย uh-huh. เสียงก็ว่าดีแล้วแต่ทีนี้มันมีอีกฟังก์ชันนึงที่เรายังลืมนำเสนอไปอย่างนึง uh-huh. ก็คือฟังก์ชันบลูทูธบลูทูธครับผมการใช้งานบลูทูธไม่ยากเลยครับเราก็แค่กดค้างเปลี่ยนตรงคำว่าโหมดเนี่ยกดตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ให้ไฟมันเปลี่ยนสีครับเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วพอไฟมันกระปิ๊บกระปิ๊บใช่ป่ะเราก็เชื่อมต่อ uh-huh. พอเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บพอไฟมันอยู่กระปิ๊บเสร็จปุ๊บเปิดเพลงไปเลยได้เลยลองนะครับอ่ะอันนี้ผมเชื่อมต่อไว้แล้วอาจารย์ลองเปิดเพลงนะครับของผมเนี่ยถ้าเข้าไปดูเนี่ยมันจะขึ้นว่ามิกเซอร์03นะครับแต่ว่าแต่ละเครื่องอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะขึ้นชื่อไม่เหมือนกันลองหาดูแล้วกันนะฮะแล้วก็ถ้าเรากดแล้วเนี่ยแล้วตรงนี้มันเป็นสีม่วงนะครับแล้วตรงนี้มันเลือกกระพริบแล้วก็คือเชื่อมต่อแล้วครับแต่ผมจะเปิดเพลงจาก YouTube ให้ฟังแล้วกันจ้ะเอาเพลงที่กำลังฮิตอยู่เอาดิครับผมเอาใจวัยรุ่นหน่อยรถด่วนขบวนสุดท้ายทุยนี่เลยอารมณ์นะอารมณ์ฟังรู้สึกเหมือนฟังลำโพงทั่วไปเสียงดีครับเสียงดีเหมือนเราฟังลำโพงตามร้านอาหารใช่ประมาณนี้แล้วกันแต่ว่าเปิดเบาๆแล้วคร่อมๆใช่นี่ผมเป็นใครก็ไม่รู้แต่ผมสามารถหยุดเพลงพี่ไก่ได้นี่ก็คือหยุดตรงนี้ได้เลยแล้วมันก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้เช่นกันครับแหมเออไม่อยากฟังอ่ะแหมไม่อยากฟังอ่ะเออนี่ฮะก็ถือว่าสะดวกดีเออจะพูดก็ปิดเพลงก่อนเด็กเหมือนดีเจไงเหมือนดีเจนะฮะก็คือสะดวกดีนะครับสำหรับคนที่แบบว่าเหมือนครับหรือว่าจะเสียบกีตาร์ด้วยก็ได้แกะเพลงเล่นตามได้หมดนะครับประมาณนี้ครับสำหรับกาดอนA20 และ A40 ครับผมว่าผมแนะนำเลยว่าจะประดับบ้านก็สวยจะใช้งานก็ดีจะพกพาไปไหนก็สะดวกครับผมเออมันอะไรมันจะดีไปกว่ากาดอน A20 และ A40 ละจ๊ะอยู่ที่การใช้งานถูกต้องนะครับไม่แพงด้วยเออยังไงถ้าใครอยากได้ก็มาลองที่มีสามทุกสาขาหรือจะมาดูรีวิวเราก็ได้ได้ก็ทันเล่นให้ดูหมดแล้วแหละยินดีประมาณนี้จ้ะครับยังไงก็หมดแต่เพียงเท่านี้ละกันสำหรับกาดอน A20 และ A40 ครับครับผมเอาลองเอาไปเล่นลองไปดูกันนะจ๊ะสำหรับผมไม่ผิดหวังแน่นอนด้วยใช่สำหรับผมกับพี่ไก่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับครับสวัสดีครับแหมจบโคตรเร็ว Music Arms